เทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์พรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าพูดถึงความรักแต่ละท่านก็คงจะมีนิยามมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปแล้วในสายตาของอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานท d เดอถ้าต้องมาอธิบายเรื่องความรักจะอธิบายอย่างไรอธิบายยังไงดีดคะในสายตาอาจารย์วันนี้ขออธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องนโยบายสาธารณะที่พูดกันเป็นประจำขออธิบายเรื่องความรักนะครับในมุมของฮอร์โมน ซึ่งไม่ใช่ฮอร์โมนที่เป็นทีวีซีรีส์นะครับวันนี้จะขอพูดฮอร์โมนแบบ3ซีซันนะครับฮอร์โมนวัยวาเลนไทน์ฤดูครับคุณนท่าครับเวลาเราคนเรามีความรักนะครับจะมีความรู้สึกว่าสมองของคนเรานั้นเหมือนกับสมองคนบ้าเพราะจริงๆแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของหัวใจนะครับในทางจีววิทยาแต่เป็นเรื่องของสมองมีอะไรมาทําอะไรกับสมองเราสิ่งนั้นก็คือฮอร์โมนนะครับสมองของเราพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เพราะว่าฮอร์โมนใน3ช่วงแห่งความรักหรือที่ผมเรียกว่าเป็น3มฤดูกาลนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราจึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันด้วยต้องเริ่มจากฮอร์โมนตัวแรกก่อนนะคะอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเรากําลังมีความรักอาจารย์ซีซั่นแรกหรือว่าฤด,ดูกาลแรกของความรักคือช่วงแรกนี่นะครับก็คือช่วงแห่งการลุ่มหลงนะครับก็จะมีฮอร์โมนที่สําคัญอยู่สองสตัวนะครับตัวแรกก็เป็นฮอร์โมนเพศนะครับเพศชายก็คือฮอร์โมนเทสตโทสเตอโรนนะครับและเพศหญิงก็คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับฮอร์โมน2ตัวนี้นะครับจะทําให้ทั้งเธอและเขาเนี่ยนะครับอยากจะแสวงหาความรักกันแต่ว่าเมื่อมาใกล้ชิดกันรู้ว่าคนนั้นใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะมีสารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นฮอร์โมนนะครับเรียกว่าฟีโรโมนนะครับเป็นสารเคมีที่ไร้กลิ่นแต่จมูกเรารับรู้ได้และทําให้รู้ว่าเธอหรือเขาคนนั้นมียีนนะครับมีสารพันธุกรรมที่เหมาะสมกันหรือเปล่า ที่เรียกว่าช่วงลุ่มหลงแสดงว่ายัางไม่ใช่ช่วงที่เป็นความรักใช่ไหมคะยังไม่ใช่เป็นความรักครับแล้วต้องตัวไหนถึงจะบอกได้ว่าเริ่มรักเขาแล้วคะก็ต้องฤดูการที่2นะครับช่วงที่คนตกกลุ่มรักนั้นคนไทยก็บอกว่าความรักเหมือนโรคาบัรดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆก็คือความรักทําให้คนตาบอดถ้าดูทางวิทยาศาสตร์ความรักไปไกลกว่าตาบอดด้วยซ้ําคือความรักเหมือนกับทําให้เราติดยานะครับเจอคนที่เรารักล้วหัวใจเราเต้นเร็วนะครับ ไม่ได้เจอก็อยากเจอซึ่งเป็นที่มาจากการที่มีฮอร์โมนที่สําคัญ3ตัวนะครับตัวแรกคือฮอร์โมนที่เรียกว่าอะดรีนาลีนฮอร์โมนอะดรีนาลีนทาให้เราเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วเวลาไฟไม่บ้านก็ฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่ทําให้เราแบกตู้เย็นออกจากบ้านได้เพราะฉะนั้นความรักมันมีพลังก็เพราะว่ามันมีฮอร์โมนตัวแบบนี้นะครับถ้าเอาสมองของคนที่ตกกลุ่มรักกันอยู่เนี่ยนะครับไปสแกนดูนักวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าสมองของเราเหมือนสมองของคน ที่เสพโคเคนหรือเสพเฮโรอีนนะครับก็คือเหมือนสมองคนติดยามีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยนะมีฤทธิ์เพราะว่าสมองถูกสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวที่สําคัญเล่นงานนะครับสมองจะผลิตโดปามีนออกมาเมื่อคนมีความรักกันนะครับและในช่วงของการมีความรักนะครับถ้าไปตรวจเลือดดูนะครับจะพบว่าในเลือดนั้นมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเซโรโทนินนะครับมีปริมาณลดลงและการที่มีฮอร์โมนตัวนี้ม,มีปริมาณลดลงนั้น จะมีอาการเหมือนกับคนที่ย้ำคิดย้ำทำเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่คนที่ตกหลุมรักนั้นชอบย้ำคิดย้ำทำตรวจไลน์ดูเช็คเมลดูตอบกลับมาหรือ,อยังทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเป็นฤทธิ์ของฮอร์โมน3ตัวนี้ผสมกันนี่แหละครับเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่โลกเป็นสีชมพูนะคะช่วงแบบนี้นี่นานไหมคะอาจารย์ช่วงแบบนี้เป็นช่วงที่ไม่ถือว่านานนะครับแล้วมีฮอร์โมนที่สําคัญมากที่สุดใน3ตัวก็คือโดปามีนครับ คนที่มีความรักจะรู้สึกยินดีเหมือนขึ้นสวรรค์น,นะครับทีนี้ก็คงมีคำถามว่าถ้าคนที่ยังไม่มีความรักล่ะทำยังไงให้มีโดปามีนแล้วเกิดความรู้สึกมีความสุขมันมีความรักนักวิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าให้ไปกระโดดบันจี้จั๊นะครับไปกระโดดบันจี้จั๊แล้วจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับมีความรัก<ล>นะครับความรู้สึกแทนกันได้อย่างนั้นเลยนะคะครับแต่คงกระโดดบันจี้จั๊มทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะมีความรักนะครับเขาบอกไว้ว่า ให้พาคนที่เราอยากจะรักนี่นะครับไปกระโดดบัญชีจำด้วยกันเช่นผู้ชายชวนผู้หญิงไปกระโดดบัญชีจำเมื่อผู้หญิงกระโดดบัญชีจำแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นดูดีกว่าธรรมดาก็เพราะว่าผู้หญิงจะหลั่งโดปามีนออกมาแล้วจะเกิดความรู้สึกสับสนนะครับสมองสับสนว่าการที่มีโดปามีนนั้นเป็นเพราะว่าตื่นเต้นจากการกระโดดบัญชีจำหรือตื่นเต้นจากความรักกันครับช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงหวานแหววนะคะ แต่ว่าจะทายังไงทึงจะรักษาความรู้สึกแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดคะครับหลังจากหวานแหววไปแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ฤดูที่3นะครับคือฤดูของความผูกพันเราจะไม่สามารถหวานแหววกันได้ตลอดเวลานะครับเพราะการหวานแหววนั้นเหมือนคนติดยาและเกิดติดยาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ต้องทําการทํางานไม่ต้องทํามาหากินกันพอดีนะครับก็คงจะอยู่กันไม่ได้และที่สําคัญนะครับถ้าจะอยู่กันต่อไปความรุนแรงของความรักจะต้องลดลง แต่จะต้องยาวนานขึ้นนะครับก็จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเกิดขึ้นมาในร่างกายนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถหวานแหววกันได้เป็น10-20ปีพบเหมือนกันนะครับที่มีคนหวานแหววอยู่กันได้20ปีหวานแหววเหมือนกําลังตกหลุมรักกันเลยเพราะยังมีปริมาณโดปามีนฮอร์โมนแห่งความรักในช่วงตกหลุมรักเหลืออยู่เยอะคนที่ยังจะรักษาความรักไว้ได้จะต้องมีฮอร์โมนอีก2ตัวขึ้นมาแทนที่ตัวหนึ่งก็คือออกซิโตซินนะครับออกซิโตซินนั้น เป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นทั้งเมื่อผู้หญิงและผู้ชายมีความสัมพันธ์กันแล้วก็แม่กับลูกนะครับเพราะฉะนั้นความรักหนุ่มสาวความรักแม่ลูกมีบางส่วนที่มันคล้ายกันอยู่นะครับแม้ว่าจริงๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับและก็มีอีกตัวหนึ่งฮอร์โมนวาโซเปรสินนะครับวาซซเปรสินนั้นทําให้เกิดความผูกพันในระยะยาวและพบในสัตว์จํานวนน้อยมากสัตว์น้อยมากนะครับที่จะผูกพันและอยู่กันเป็นผัวเดียวเมียเดียวอยู่กันตลอดไปแต่จะพบ สัตว์คู่หนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาและในอเมริกาเหนือก็คือตัวที่เรียกว่าแพรรี่โวตัวนี้ก็เป็นหนูชนิดหนึ่งที่อยู่ในทุ่งหญ้าแพรรี่นะครับนักพิเยาศาสตร์เวลาไปจับหนูแพรรี่ขึ้นมานะครับจะจับได้มาเป็นคู่ทุกทีจะไม่จับได้เป็นตัวเดียวเดียวก็แสดงว่าสัตว์ชนิดนี้อยู่กันเป็นคู่และเมื่อตรวจเลือดนะครับก็จะพบว่ามีฮอร์โมนเวสโปลเปซินอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวสโซรเปซินกับออกซิโตซิน เป็นฮอร์โมนที่ทําให้คู่รักนะครับรักกันได้แบบยืดยาวครับแต่สําหรับคนนี่จะทํายังไงที่จะพัฒนาในระยะยาวได้คะอาจารย์ที่คุยกันมานะครับคงเห็นแล้วว่าชีวิตรักในมุมของวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีมีฮอร์โมนต่างๆนะครับมามีปฏิกิริยาอะไรกับสมองของเราเราจึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่ว่าที่สําคัญก็คือคนเรานะครับมากกว่าสารเคมีคนเราไม่ใช่เพียงเอาเนื้อหนังสารเคมีมากองรวมกันแค่นั้นคนเรามี จิตนะครับที่สามารถคิดอ่านมีสติสัมปชัญญะได้นะครับสำหรับคนที่มีความรักมีชีวิตรักกันอยู่แล้วนะครับถ้าจะเติมชีวิตรักให้ยืนยาวนะครับก็ต้องทำให้สมองผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นผลิตโดปามีนวิธีการก็คือต้องสร้างความใหม่สดเสมอนะครับโดยการพูดคุยกันนะครับใกล้ชิดกันโดปามีนก็จะออกมาออกซิโตซีนก็จะออกมาและจะรักกันได้ยืนยาวนานนะครับ ทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของทางสภาพทางสังคมสภาพจิตใจต่างๆด้วยนะคะที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันครับก็ขอวอวยพรนะครับให้คู่รักทุกท่านนะครับที่มีความรักกันอยู่แล้วให้รักกันยืนยาวเหมือนหนูแพรดี้โวนะครับเป็นเรื่องราวของหลากหลายฮอร์โมนนะคะที่จะช่วยเติมชีวิตรักให มีคุณภาพและรักกันได้นานๆน,นะคะจะอาศัยฮอร์โมนตัวใดเพียงตัวเดียวก็คงจะยากนะคะสำหรับการสารสัมพันธ์ของผู้คนคะ่ะวันนี้ขอบพรคุณอาจารย์มากค่ะ